าไปดูบรรยากาศการแก้บนที่วัดทรงเสวยกันหน่อยเพราะไปแก้บนไอ้ส้มฉุนแต่งานนี้สิ่งของแก้บนค่อนข้างอินเทรนด์หรือว่าทันสมัยที่ตอนนี้คนกำลังนิยมอยู่จะนำอะไรไปนั้นเอาไปดูพร้อมกันเลยครับรับสักชุดไหมเพียบเลยนะเออแล้วไม่รู้ว่าส้มฉุนจะเลือกชุดของผู้โชคดีคนไหนนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นโฉมหน้าโฉมตาครับคนที่ดวงเฮงหลาย10คนนะครับเพราะว่ามาแก้บนหลังจากกรณีก็ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับรวมๆแล้วนะฮะก็เกือบล้านนะก็เลยนัดกันฮะมารวมตัวกันนำชุดโกโกวาที่ไอ้ส้มฉุนอยากได้มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่ส้มฉุนอยากได้นะฮะเอามาหลาย10ชุดเช่นเดียวกันมาถวายมาแก้บนให้กับไอ้ส้มฉุนที่วัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทนะครับพร้อมทั้งร้องเพลงโกโกวาที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองอีกครับนอกจากชุดโกโกวาแล้วก็ยังมีน้ำแดงมีพวงมาลัยนะครับหนังสติ๊กของเล่นชิ้นโปรดของไอ้ส้มฉุนเนี่ยนะครับหลังจากนั้นหลายคนก็ตั้งตารอคอยถามว่ารอคอยอะไรก็นี่นะฮะเสียงที่มันดังกึกก้องขนาดนี้นะฮะเมื่อไหร่จะจุดเสร็จสักทีเพราะจะรอชมแรงบันดาลใจที่เลขหางประทัดนั่นเองนะครับมาแล้วมาแล้วลูกจ๋าเลขหางประทัดที่น้องเอ๋ยอยากได้ต่างคนต่างถ่ายรูปอ่ะโอ้ดูสิเราก็เลยไปสอบถามครับหนึ่งในคนที่มาแก้บนไอ้ส้มฉุนก็คือพี่สายฝนพี่สายฝนเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะจำได้นะฮะเพราะว่าเป็นคนที่ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลหลายต่อหลายงวดเราก็นำเสนอเกือบทุกงวดใช่เขาบอกว่าล่าสุดตอนนี้นะเกือบ30งวดนะก็ถูกเหมือนกันนะฮะก็เลยบอกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้มาอธิษฐานขอโชคกับไอ้ส้มฉุนพร้อมกับเพื่อนบอกว่าถ้างวดนี้โชคดีถูกรางวัลฮะเดี๋ยวจะเอาชุดเนี่ยโกโกวาเนี่ยที่กำลังฮิตอยู่ในขนาดนี้มาถวายไอ้ส้มฉุนนะฮะหลังจากนั้นก็ลองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะเปิดประตูดวงปรากฏว่าทั้งตัวเองและเพื่อนๆเนี่ยก็ถูกรางวัล2ตัวบ้าง3ตัวบ้างก็ว่ากันไปวันนี้ก็เลยนำชุดโกโกวามาแก้บนตามสัญญาแสดงว่าส้มฉุนอยากใส่ชุดโกโกวานี่เองนะคะ ชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ